ครับเหตุใดเจ้าหน้าที่ตำรวจถึงสันนิษฐานว่าสรันดีขึ้นแล้วพ่อจ้าไม่ต้องเป็นห่วงนะพ่อดูแลบ้านดีๆก็แล้วกันจากการตรวจสอบต้นนะครับพบว่าเป็นศพของผู้หญิงซึ่งมีสภาพการตายคล้ายๆกันโดนทุกศพจะถูกฆ่าปาดคอโดยมีดโกนและศพจะถูกตัดนิ้วก้อยด้านขวาศพนี้ก็เช่นเดียวกันครับแต่ยังไงเราก็ต้องรอผลชันสูตรอีกครั้งนึงแล้วก็หารายหลักฐานอะไรอื่นเพิ่มเติมครับขอบคุณนะคะหนูแพรนี่ก็คล่องเหมือนกันนะหน้าตาก็สะสวยน่ารักแถมยังนิสัยดีอีกและนี่ก็เป็นการรายงานเสียดายตอนนั้นแม่เห็นผิดเป็นชอบเชียร์ดาวให้สลันจะไปไหนนะลูกผมจะไปหาดาวไม่นะแม่ไม่ให้สลันไปผมคิดถึงเขาผมรักเขาถ้าผมกลับไปขอโทษเขาเขาจะให้อภัยผมแล้วกลับมารักผมก็ได้ผมจะไปหาเขาสลันผมจะไปแม่ไม่เข้าใจผมรักเขาสลันจะไปทั้งที่ป่วยอย่างนี้เหรอลูกสลันแม่สลันสลันถ้าสลันไม่รักพ่อกับแม่สลันก็รักตัวเองบ้างนะลูกมันเป็นคนแบบนี้เท่าที่มีก็แค่หัวใจเธอจะมองกันแบบไหนไม่รู้เลยอาจเป็นเพราะตัวฉันมันโง่เกินไปทุกคนครับสั่งอาหารกันเต็มที่เลยครับร้านนี้อร่อยมากมื้อนี้ผมขอเลี้ยงเองครับฉลองเปิดตัวเทปแรกได้สวยงามมากเลยครับเจ๊กินอะไรดีอ่ะมาแล้วสั่งอันนี้ก็แพงนะแจกเลยครับแจกเลยเดี๋ยวก่อนน้องคะน้องน้องในนี้มีอันไหนแพงสุดป่ะคะขอค่ะ10พี่เลยเดี๋ยวนะครับพี่นีครับนี่จะสั่งแพงจริงนะครับอ้าวก็หนูเลี้ยงใช่หรอเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับคุณผมมีเงินจ่ายอ่ะช่วยผมล้างจานนะคุณทุกคนครับทุกคนครับคือผมลืมกดเงินมานะครับเอาเป็นว่ามื้อนี้ให้พี่ลีเลี้ยงดีกว่าครับก็ตบมือครับพี่ลีก็ได้ค่ะแทนยังไงก็ได้ค่ะขอโทษนะคะขอโทษนะคะค่ะใช่คุณปัญชลีหรือเปล่าคะอ๋อใช่ค่ะขอถ่ายรูปได้ไหมคะพอดีพวกหนูเป็นแฟนข่าวรายการพี่ค่ะได้ค่ะยินดีค่ะเชิญตรงนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะถ่ายรูปเลยค่ะตรงไหนดีตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคครับนี่ค่ะเราเพิ่งเปิดตัววันแรกเองนะครับเนี่ยแพ้หมดแล้วแพ้หมดแล้วโอ้คุณเก๋ก็จุ่มมาสักครึ่งขอบคุณนะคะที่มาส่งวันนี้คุณนายทำงานสดได้เก่งมากเลยนะถ้าไม่บอกนี่ไม่รู้เลยเนี่ยว่ารายงานสดครั้งแรกขอบคุณค่ะจะมาคงมาขาดทำไมผมมันนายพานุคนเดิมไงนายโย่งคนเดิมของคุณไงไม่ใช่ค่ะคุณคือคุณพานุเจ้านายของดิฉันส่วนนายโย่งคนนั้นตายไปแล้วนะคะนี่คุณเล่นถึงตายเลยเหรอกรุณาอย่าพูดถึงคนคนนั้นอีกเลยนะคะขอตัวค่ะนายโย่งตายไปแล้วอ่ะจะมากอดมาหอมคุณได้แบบนี้ไหมไอ้โย่งนั่นไงไอ้โย่งเดี๋ยวคุณบอกว่าไอ้โย่งคนนั้นตายแล้วไงฮะ
โอ้ยอย่ามาทำกับฉันแบบนี้อีกไม่งั้นนายตายแน่เจ๊ตูนคะคืนนี้นอนที่โซฟานะคะดาวอยากนอนคนเดียวจ้าตามสบายนะฝันดีนะคะจ้ะว้ายตายแล้วดาวมาดูนี้แล้วมีคนตั้งกระทู้ถึงดาวด้วยอ่ะไหนคะนักข่าวดังดอเด็กรับเงินใต้โต๊ะแลกกับการไม่เล่าข่าวคอนโดดังดาริงการหรือเปล่าอ่ะแย่มากไม่มีสัญญาบัตรสมาคมสื่อต้องลงโทษเสื่อมเสียที่สุดเริ่มดังก็รับเงินสินบนซะแล้วแล้วพวกเราจะสวยไหมอะดาวอุ้ยใครมันมารู้เห็นเรื่องนี้นะคนที่หูตาเป็นสับปะรดมีอยู่คนเดียวนางปัญชลีของเจ๊จ้าสวัสดีจ้ะถ้าอย่างนั้นลีก็จัดการแล้วกันค่ะแต่ว่าลีเองก็พอคุยปรึกษากับทางพวกฝ่ายผลิตนะคะก็ดูว่ามันมีความเป็นไปได้หรือเปล่าเขาเข้ามาในสตูเลยไหมฮะใช่ค่ะก็บัญชลีแกคิดจะทำลายฉันทุกทางเลยใช่ไหมฮะคุณพ่ายอย่าไปเชื่อมันนะคะมันใส่หลายดาวเธอพูดเรื่องอะไรอ่ะแกไม่ใช่เหรอที่เป็นคนตั้งกระทู้ฉันรับติดบนน่ะฮะไม่ใช่แกแล้วจะเป็นใครล่ะดาวนี่มันอะไรกันเนี่ยดาวปล่อยฉันไม่แกบอกมาว่าแกเป็นคนตั้งกระทู้ใช่ไหมแกต้องการจะทำลายอนาคตฉันและแย่งคุณพันธุ์ตัวเป็นกับฉันใช่ไหมเธอพูดอะไรฉันไม่รู้ดาวดาวพี่ดาวพอกันที่แกต้องการจะทำลายฉันใช่ไหมแกต้องการจะกำจัดฉันแกบอกฉันมาฉันไม่รู้เลยดาวลีครับเดี๋ยวก่อนเราขยับตัวนะครับผมว่าแผลข้างในจะหายได้พาคุณไปส่งโรงพยาบาลนางน้องดาวดีออกนี่มันร้ายจริงๆคุณลีคอหักตายได้เลยนะเนี่ยนั่นดิอุ๊ยดาวลูกโอ๊ยทำใครไม่ทำไปทำนางจิ้งจอกมันเนี่ยคอยดูนะเดี๋ยวมันจะต้องขยี้ลูกตายคากรงเล็บแน่ๆอ่ะดาวไม่กลัวนางจิ้งจอกหรอคะดาวกลัวคุณพาดโกรธมากกว่าไม่น่าลงขึ้นต่อหน้าคุณพาดเลยคุณลีเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับโชคดีจะไม่ถึงกับหักแค่ซนเท่านั้นสิ่งที่เธอทำตามกฎหมายถือว่าเป็นการทำร้ายร่างกายแล้วถ้าเธอทำร้ายร่างกายฉันอีกฉันจะแจ้งความ
ไปคุยกับผมที่ห้องดาวอย่าบรรลุนิติภาวะแค่อายุนะควรจะบรรลุนิติภาวะทางอารมณ์ด้วยใจร้อนหุนหันพลันแล่นเป็นวัยรุ่นไปได้ดาวขอโทษค่ะแล้วกระทู้ในเว็บไททอล์กเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงป่ะที่คุณรับสินบนแลกกับจรรยาบรรณสื่อพิธีกรอักษรย่อดอเด็กมีตั้งหลายคนนะคะไม่ใช่ดาวค่ะแล้วอีกอย่างที่ดาวโกรธพี่ลีก็เพราะดาวคิดว่าพี่ลีเป็นคนตั้งกระทู้ใส่ความดาวให้คนอื่นสงสัยในเมื่อคุณยืนยันว่าคุณไม่ได้ขายจรรยาบรรณสื่อก็อยู่เฉยๆรอให้เรื่องนี้มันเงียบไปเอาล่ะกลับไปทำงานได้แล้วพอดีพนักงานก็คุยกันประดาวผักลีตกบันไดครับลีเป็นอะไรมากไหมผมพาไปหาหมอแล้วครับคุณพ่อครับโชคดีลีไม่ได้เป็นอะไรนอกจากแขนส้นเท่านั้นแต่ดาวเนี่ยไม่ใช่คนที่ผมประทับใจคนเดิมพ่อไม่ได้เข้าข้างเด็กนะแต่ว่าพลาดต้องทำให้ดาวถึงดาวถึงเปลี่ยนไปผมก็พยายามจะไม่ใกล้ชิดกับลีนะครับเพราะว่าผมเป็นห่วงความรู้สึกของดาวเพราะถามจริงพลาดจริงจังกับดาวแค่ไหนผมอายุขนาดนี้แล้วครับพ่อผมไม่คบใครเล่นๆอีกแล้วผมอยากให้ความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันเวิร์กจริงงั้นพลาดต้องพยายามให้มากกว่านี้ให้ดาวไว้ใจพลาดแอนเนี่ยนะอยากจะให้คุณเหลียแจ้งความจับนางดาวดีออกให้มันไปดีออกในคุกเลยเนาะดาวดีออกของคุณลีผมช่วยครับขอบใจมากเลยครับคุณลีคะนักข่าวตัวอักษรย่อดอเด็กที่ขายจรรยาบรรณสื่อเนี่ยใช่ดาวหรือเปล่าคะพี่เคยสอนพวกเรามาตลอดเวลานะว่าต้องเช็คแหล่งข่าวทุกครั้งเพื่อความถูกต้องและยิ่งข่าวจากเว็บไซต์เนี่ยมันเป็นข่าวที่ไม่มีหลักฐานมันเป็นช่องทางที่ทำให้คนเข้ามาใส่ร้ายกันและถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบดาวเขายังไงเนี่ยเราก็ไม่ควรยัดเยียดข้อหาให้เขาไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือว่าไม่ดีก็ต้องได้รับความเป็นธรรมแล้วแพรพันธ์อ่ะเมื่อเช้าโทรมาลากิจครึ่งวันค่ะบอกว่าจะพาแม่ไปหาหมอค่ะคุณลีพี่ขอนะต่อไปนี้ให้เรียกว่าพี่ลีเรียกคุณมันดูห่างเหินครับพี่ลีค่ะจ้ะมาเราจะเล่นประเด็นข่าวอะไรกันดีคลิปหลุดพระรีวิวสังฆทานไหมคะดังว่าเด็ดเลยค่ะที่เราเป็นข่าวตอนนี้ใช่ไหมล่าสุดไงคะรีวิวดังเฟซบุ๊กเลยค่ะคุณภัสกรจะไล่หนูออกหรือเปล่าเรื่องหนูรับเงินใต้โต๊ะอ่ะหนูตีหน้าซื่อโกหกไปว่าไม่ใช่นักข่าวที่โดนแฉคุณพลาดเชื่อแต่เจ๊ตุ่นอย่าหลุดปากพูดไปละกันขืนพูดเจ๊ก็สวยอะสิเจ๊ก็ได้สูตรแบบมาเหมือนกันนะแต่ใครนะสอดรู้สอดเห็นเอาเรื่องดาวไปแฉในเน็ตอ่ะก็นางจิ้งจอกนะสิทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นางหน้ามึนแถมยังขู่ดาวว่าจะแจ้งความด้วยคิดว่าตัวเองแน่คนเดียวได้ไงน้องตัดชลีอ
าสกรมาทำไมไม่บอกคะเซอร์ไพรส์ครับนี่ไปไหนมาครับกลับมืดเดียวไปธุระกับเจ๊ตุ่นค่ะคุณพัสกรทำอาหารเป็นด้วยเหรอคะก็ทำเป็นอยู่ไม่กี่อย่างนะครับอยากช่วยผมไหมค่ะก็ให้คุณดาวหยิบผักทั้งสองอย่างมาเลยก็ได้นะครับนี่นะคะเทลงไปเลยครับเอาบล็อกคอลี่ก่อนระวังมันใส่ข้าวสารไปเลยครับเยี่ยมครับโอ้ต้องใส่น้ำมันหอยนะครับนี่นะคะครับใส่เยอะไหมคะเทไปเรื่อยๆครับหน่อยนะครับเอาละครับพอละครับทานมากมากดาวปกติทานหวานไหมครับใส่น้ำตาลไหมไม่ค่ะกินหอมยังไงคะหอมไหมครับว่าเราต้องลองชิมดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงดาวคิดว่าคุณพาดยังโกรธดาวเรื่องเมื่อเช้าอยู่เลยค่ะเวลาเราอยู่ด้วยกันนะเราอย่าไปคุยเรื่องคนอื่นเลยมาคุยกันเรื่องของเราสองคนดีกว่าคุณพาคะกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยเราไปฟังเพลงกันไหมคะเจ๊ตุ่นบอกแถวเรียบทางด่วนเนี่ยมีร้านชิวเปิดใหม่เป็นดนตรีสดเพลงเพราะมากเลยนะคะถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมก็คงอยากจะไปนะแต่เดี๋ยวนี้ผมชอบฟังเพลงอยู่กับบ้านมากกว่าฟังที่ร้านแล้วหนูหูอะแต่ดาวอยากไปนี่คะฟังเพลงอยู่กับบ้านเหงาจะตายไปฟังเพลงที่ร้านชิลๆเปลี่ยนบรรยากาศไหมคะยิ่งคนแน่นร้านยิ่งสนุกค่ะเดี๋ยวพอคุณอายุเท่าผมอะคุณก็ชอบอยู่คนเดียวเหมือนกันจ้ะแต่ดาวไม่ได้อายุเท่าคุณพานี่คะไปเป็นเพื่อนดาวหน่อยนะคะแป๊บเดียวก็ยังดีคุณโทรชวนตุ่นไปเป็นเพื่อนสิผมขอบายไปเก็บนะคะดาวว่าไหนจัดรายการเลิกดึกอะเก็บมานอนที่นี่ก็ได้นะจะได้กลับด้วยกันครับที่โดนยกเขาเหรอเนี่ยไม่นะหมู่บ้านนี้ระบบรักษาความปลอดภัย 100% ไม่เคยมีบ้านไหนเคยโดนยกเขามีกุญแจเปิดเข้ามาได้ขนาดนี้แสดงว่าต้องขโมยกุญแจพิพาทแน่ๆจิ้งจอกเห็นสภาพห้องแล้วจะเป็นยังไงมันก็แสดงอิทธิฤทธิ์อาวาสทั่วห้องเลยนะสิเจ๊พรุ่งนี้เราต้องเอากุญแจห้องหนังจิ้งจอกไปคืนเจ๊ดูต้นทางให้ดาวเหมือนเดิมนะที่หน้าห้องคุณพาดโอเคโอเคโอเคเจ๊แป๊บนึงนะเจ๊ตุ่นนางจิ้งจอกโทรมาอย่าเพิ่งวางสายนะสวัสดีค่ะสายด่วนสุขภาพจิตอินดีให้บริการค่ะไม่ทราบว่าต้องการจะปรึกษาปัญหาทางจิตด้านไหนดีค่ะฉันมีปัญหาบ้านฉันโดนบุกรุกคนร้ายฉลาดนะป
ิดหน้าไม่ให้ฉันเห็นว่าเป็นใครว้าแย่จังเลยนะคะแบบนี้พี่ลีก็ไม่มีหลักฐานเอาผิดคนร้ายเห็นขู่ฮึ่มว่าจะแจ้งความจับคนร้ายฉลาดนะแต่ไม่เฉลียวเพราะตอนรื้อห้องฉันเนี่ยไม่ได้ใส่ถุงมือแกโทรบอกให้ตำรวจมาเก็บลายนิ้วมือไปด้วยนะโทรเดี๋ยวนี้เลยครับพี่ลีแค่ขู่ดาวไม่ได้จะแจ้งความจับจริงๆหรอกฉันบอกเธอแล้วไงว่าถ้าเธอทำร้ายฉันอีกฉันจะแจ้งความเธอรอให้ตำรวจมาติดต่อไปรับทราบข้อกล่าวหาที่โรงพักด้วยล่ะจตุลนางจิ้งจอกจะแจ้งความจับเราตะนุครับคุณแม่เอามือลงว้ายตายแล้วตาไปโดนอะไรมาลูกทำไมมันช้ำอย่างนั้นล่ะคือว่าพอดีผมซุ่มซ่ามนะครับไปเดินชนขอบมุมตึกนะครับพอดีมุมตึกเนี่ยมันมีแง่งนะฮะดีไม่เข้าตาไม่งั้นตาบอดแน่เลยครับมุมตึกมีแง่งไปเดินชนโอ้โหทำไมไม่ระวังเลยลูกแล้วถ้าเกิดตามันเป็นอะไรมันเป็นเรื่องใหญ่นะที่หลังจะเดินมันต้องระวังหน่อยสิจันพอแต่คุณมันไม่ได้เป็นอะไรมากปล่อยมันเถอะฆ่าคนดีกว่าเอานะตาไปโดนอะไรมามีสาวต่อยคุณพ่อครับพอดีผมลืมโทรศัพท์ไว้บนห้องนะครับเดี๋ยวผมไปเอากันนะครับไม่รู้อะไรซะแล้วแม่เป็นนักข่าวแม่ช่างสังเกตแต่หนูมีแฟนใช่ไหมตาพานผู้หญิงที่ไหนผมไม่รู้ครับ